จอดใจพฤหัสบดีนี้พบเรื่องราวของดร.สาวผู้เอาชนะความพิการทางสายตาด้วยการคว้า5ปริญญาจากทั้งในและต่างประเทศแวบนั้นเป็นยังไงเด็กอายุ11 12คนบอกว่าเฮ้ยฉันมองไม่เห็นยิ่งแบบตาบอดด้วยเงี้ยเราจะต้องมีความรู้ติดตัวเอาไว้คืนนี้เนื้อหาของรายการเจาะใจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนทุกคนครับจะบอกตัวเราเองว่าอย่าหมิ่นประมาทความสามารถของมนุษย์